สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่องมาร์คนราธิปนั่นเองนะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับก็คือช่องที่ผมจะสอนเพื่อนๆนะครับในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะครับที่ผมเข้าไปทำนะครับแล้วมันได้เงินจริงๆเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Z Research นั่นเองนะครับก็สำหรับ Z Research นี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวตอบแบบสอบถามแลกคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราแลกได้นี้นะครับเราเนี่ยสามารถนำมาแลกเป็นของรางวัลได้นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็มีทั้งบัตรเงินสดนะครับกิฟต์การ์ดแล้วก็สิทธิพิเศษอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงแบบสำรวจตรงนี้กันก่อนนะครับสำหรับวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับจากการทำแบบสอบถามตรงนี้นะฮะก็ให้เรานะครับดูที่คะแนนข้างหลังนี้ก่อนได้เลยนะครับซึ่งแต่ละแบบสอบถามนะครับเขาจะมีกำหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำแล้วนะฮะเราเนี่ยจะได้รับคะแนนสูงสุดเท่าไหร่นะครับก็อย่างแบบสอบถามนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำเราได้รับสูงสุด6คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละแบบสอบถามนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำแบบสอบถามนะครับให้เราเนี่ยทำการกดไปที่ชื่อนะครับหรือว่าที่สถานะของแบบสอบถามก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลื่อนลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่สตาร์ทได้เลยนะครับก็เท่านี้นะครับมันก็จะมีแบบสอบถามขึ้นมาให้เราทำนะครับเราก็ทำการตอบไปได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการตอบแบบสอบถามก่อนนะครับโอเคผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างหน้าสุดท้ายหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดปิดไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดปิดไปแล้วนะครับหน้าเว็บมันจะทำการกระพริบครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมมีอยู่18คะแนนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยบวกไปอีก6คะแนนนะครับที่ผมได้ทำการตอบแบบสอบถามเมื่อกี้ก็เป็น24คะแนนนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับจากการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้ทำการตอบแบบสอบถามมาสักพักแล้วแหละนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆมีคะแนนอยู่เยอะแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับต้องการจะนำคะแนนไปแลกเป็นเงินนะครับเพื่อนๆต้องทำยังไงก็สำหรับการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับหรือว่าแลกของรางวัลเนี่ยให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูแลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรามีคะแนนอยู่เท่าไหร่นะฮะแล้วด้านล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางวัลต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำของรางวัลในส่วนของบัตรทูมันนี่ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็ทำการกดยืนยันไปนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรากดยืนยันแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆสามารถดูของรางวัลได้นะครับตรงที่แลกเปลี่ยนคะแนนสะสมตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บอันนี้นะครับก็คือของรางวัลนะครับที่เพื่อนๆสามารถนำคะแนนมาแลกได้นะครับก็จะมีบัตรทูมันนี่50บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่170คะแนนนั่นเองนะครับต่ำสุดนะครับก็จะเป็นบัตรการีนาการ์ดนะครับก็จะใช้อยู่ที่70คะแนนนะครับแลกได้การีนาการ์ดมูลค่า20บาทนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคะแนนแล้วต้องการจะแลกอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้นะครับก็ผมแนะนำเลยนะครับว่าให้แลกเป็นบัตรทูมันนี่50บาทดีกว่านะครับถ้าเป็นขั้นต่ำนะเพราะว่าบัตรทูมันนี่50บาทเราสามารถนำไปเติมในทูวอลเล็ตได้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาเงินที่เราเติมไปในทูวอลเล็ตนั้นนะครับไปซื้อของในเซเว่นนะฮะหรือว่าไปซื้อของในพวกเว็บที่มันตัดผ่านบัตรเครดิตได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าแลกผ่านบัตรทูมันนี่นะครับมันค่อนข้างที่จะใช้ได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะนำไปใช้ได้หลายทางนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับหรือว่าการแลกของรางวัลนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะนำคะแนนนะครับไปแลกเป็นของรางวัลอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกดูได้นะครับว่าเพื่อนๆจะแลกเป็นอะไรนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเขามีให้แลกอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับหรือว่า3หมวดนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการทำเงินนะครับจากเซตรีเสิร์ชนี้นะครับสรุปเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเข้ามาทำเงินจากเซตรีเสิร์ชนี้นะครับ1นะครับเราจะต้องทำการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกนี้เดี๋ยวผมจะสอนท้ายคลิปนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการตอบแบบสอบถามนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครเข้ามาครั้งแรกมันก็จะมีแบบสอบถามเริ่มต้นมาให้เราทำก่อนนะครับก็ให้เราทำให้ครบก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำแบบสอบถามเสร็จแล้วนะครับแล้วเราได้รับคะแนนมาแล้วนะครับเราก็สามารถนำคะแนนนะครับมาแลกเป็นเงินหรือว่ามาแลกเป็นของรางวัลได้ที่เมนูแลกของรางวัลเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะแลกเป็นอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือสรุปวิธีการเข้ามาทำเงินจากเซตรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากเซตรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถทำการสมัครสมาชิกได้ตามที่ผมบอกตอนนี้ได้เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆทำการคลิกลิงก์สมัครสมาชิกที่ด้านล่างคลิปนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเซตรีเสิร์ชฟรีนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์หน้านี้นะครับก็คือหน้าสมัครสมาชิกของเซตรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงไปนะครับ
สร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆทำการกรอกอีเมลนะครับช่องแรกนี้เป็นอีเมลนะครับก็อีเมลเพื่อนๆเป็นอีเมลอะไรนะครับก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับเพื่อนๆก็กรอกไปได้เลยนะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆกรอกจังหวัดเสร็จแล้วก็ให้มาตั้งรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะฮะซึ่งรหัสผ่านตรงนี้นะครับต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า8ตัวนะครับหรือว่ามากกว่า8ตัวก็ได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆตั้งเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับแล้วก็มาเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เลือกเพศของเรานะครับแล้วก็กดที่ข้าพเจ้ายอมรับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการสมัครสมาชิกZ Researchนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครZ Researchนี้เราไม่ต้องยืนยันอีเมลนะครับเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเก็บสะสมคะแนนได้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำคะแนนนะครับไปแลกเป็นของรางวัลได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการสมัครสมาชิกZ Researchนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากZ Researchนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาสมัครสมาชิกนะครับตามที่ผมสอนนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับในการมารีวิวแพลตฟอร์มZ Researchนี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ